เรื่องของนักศึกษานะครับวันนี้เป็นวันที่ครบรอบการรัฐประหารซึ่งเป็นการรัฐประหารที่เลวร้ายที่สุดในประเทศไทยทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าในการรัฐประหารที่เกิดขึ้นรอบ30กว่าปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ทหารที่รัฐประหารเนี่ยเมื่อรัฐประหารแล้วไม่ได้ตั้งตัวเองเป็นนายกและไม่ได้ตั้งทุกคนที่เป็นคณะรัฐประหารใช้ปืนจี้รัฐบาลเดิมเนี่ยมาเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐประหารปี34ไม่ได้ทำแบบนี้รัฐประหารปี49ก็ไม่ได้ทำแบบนี้รัฐประหารปี57เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่เมื่อยึดอำนาจเสร็จปุ๊บคนยึดอำนาจตั้งตัวเองเป็นนายกแล้วก็ตั้งพวกพ้องเป็นรัฐมนตรีทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรัฐประหารที่อัปยศหน้าอัดอายไม่ต้องพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศนะครับเศรษฐกิจไทยเคยโต 4% ก่อนรัฐประหารตอนนี้รัฐประหารมาแล้ว6ปีเศรษฐกิจไทยอาจจะติดลบ 10% นะครับไม่ต้องเถียงแล้วว่ารัฐประหารดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพอครบรอบเนี่ยคนอยากวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพักคณะก้าวหน้าเนี่ยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมตามหาความจริงคนก็ฮือฮากันต้นเรื่องเป็นเรื่องของความจริงเรื่องปี53ปี35ว่าใครสลายการชุมนุมแต่ว่าเมื่อพูดถึง53คนที่เกี่ยวข้องมันก็มีทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรคุณอนุพงศ์นะครับเมื่อพูดถึง35เนี่ยมันก็พูดถึงการรัฐประหารเนี่ยมันก็พัวพันมาถึงรัฐประหาร57นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีหัวเชื้อของความไม่พอใจก่อนที่มันจะครบรอบรัฐประหาร2557อยู่แล้วนะครับกิจกรรมฉายเลเซอร์ของคณะก้าวหน้าเนี่ยก็เป็นชนวนนึงหรือการเสวนาของคณะก้าวหน้าก็เป็นอีกชนวนนึงที่ทำให้หลายคนจับตามองว่าวันนี้22พฤษภาจะมีเรื่องอะไรกันหรือไม่นะครับวันนี้ตอนเช้าผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามพลเอกอภิรัตน์นะครับว่าเนี่ยนักศึกษาจะแสดงออกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพลเอกอภิรัตน์รอบนี้พูดจาดีนะครับแสดงสปิริตของผู้บัญชาการฐานบกที่ดีนะครับก็คือบอกว่าก็ใครอยากจะแสดงออกก็แสดงออกไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับที่พลเอกอภิรัตน์พูดได้ในแบบนี้นะครับไม่ค่อยเห็นก่อนหน้านี้พูดแต่ซ้ายจัดดัดจริตหาว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ถูกหลอกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพลเอกอภิรัตน์พูดดีนะครับบอกว่าเรื่องวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องวันนี้นักศึกษาอยากแสดงออกไม่ผิดกฎหมายอะไรนะครับแต่ปรากฏว่าพอตอนบ่ายๆตอน11โมงเป็นต้นมาพอนักศึกษาแสดงออกจริงๆวุ่นวายไปหมดนะครับวุ่นวายไม่ใช่พลเอกอภิรัตน์ทำให้วุ่นแต่ว่าคนที่ทำให้วุ่นคือพลเอกประยุทธ์นะครับนักศึกษามีอยู่ 2-3 กลุ่มที่เคลื่อนไหวเยอะๆในวันนี้ซึ่งก็เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบสันติวิธีนะครับแสดงออกแบบปกตินะครับกลุ่มที่1เนี่ยประมาณ11โมงนะครับเครือข่ายนักศึกษาแล้วก็กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเขาเดินจากกองทัพบกถนนราชดำเนินไปที่ทำเนียบรัฐบาลทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์6ปีรัฐประหาร2557นะครับก็ชูป้ายที่มีข้อความว่า2191วันกับเผด็จการนะครับซึ่งขณะนั้นมันมีการประชุมใหญ่ของสบคของพลเอกประยุทธ์อยู่นะครับทำให้เกิดความวุ่นวายสับสนกันในทำเนียบนะครับเพราะว่าคนแบบพลเอกประยุทธ์คงรับไม่ได้ที่นักศึกษามาชูป้ายนะครับว่าเป็นวันที่ครบรอบ 2,191 วันกับเผด็จการซึ่งนักศึกษาก็พูดความจริงนะครับรัฐประหารคือเผด็จการนักศึกษาไม่ได้พูดอะไรผิดนะครับรัฐประหาร 2,191 วันก็เป็นความจริงนะครับแต่ก็เกิดความวุ่นวายนะครับก็มีการรีบเก็บป้ายไปนะครับบอกให้นักศึกษาห้ามแสดงออกนะครับหลังจากนั้นอีกกลุ่มนึงถือว่าหนักหน่วงกว่านั้นนะครับนั่นก็คือกลุ่มเพนกวินนะครับกลุ่มคุณผลิตสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยอันนี้ดุดันเลยนะครับกลุ่มแรกในกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยไปชูป้ายหน้าทำเนียบนะครับกลุ่มคุณผลิตดุดันกว่านั้นนะครับขับรถแห่แล้วมีภาพพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นข้อความซึ่งไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคำว่า I เนี่ยน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ I love you หรือเปล่าไม่ทราบนะครับไม่ใช่เป็นคำว่า I นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่แบบเป็นคำว่า I นะครับส่วนคำหลังถูกเบลอผมอ่านไม่ออกว่าแปลว่าอะไรนะครับก็มีการขับรถในลักษณะนี้เนี่ยไปทั่วกรุงเทพแล้วถ้าดูคลิปเราจะเห็นว่ารถไปหลายจุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์ถนนราชดำเนินถนนราชประสงค์หรือว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วนั้นกลุ่มคุณผลิตก็มาติดป้ายบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็เป็นป้ายที่ไม่ได้มีข้อความรุนแรงอะไรนะครับก็เป็นป้ายที่บอกว่าตัดงบกองทัพแก้โควิดนะครับเป็นป้ายที่พูดถึงการรัฐประหารต่างๆนานานะครับที่เป็นไปตามกฎหมายนะครับข้อความคือ2563เผด็จการครองเมืองอันนี้อาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์หงุดหงิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็กลายเป็นชนวนให้มีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาข่มขู่นักศึกษาว่าห้ามติดป้ายบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับป้ายไม่ใช่ป้ายนี้นะครับเป็นป้ายที่2563เผด็จการครองเมืองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วุ่นวายกันเป็นหมดมีรายงานนะครับว่าที่ทำเนียบเองนะครับตำรวจก็มาล้อมทำเนียบอยู่ภายในทำเนียบ
แออัดยัดเยียดทั้งที่ปกติไม่ค่อยมีแล้วถ้าดูคลิปเนี่ยชุดที่มีเหมือนกับจะมีชุดอรินทราชมาด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าชุดมันสีเข้มๆนะครับแต่ว่าถ้ามีก็เป็นเรื่องประหลาดเพราะว่าเป็นชุดปราบจลาจลนะครับไม่รู้เอามาทำไมนะครับเกิดความกังวลโดยรายงานข่าวสื่อหลายฉบับบอกว่าพลเอกประยุทธ์สั่งการมาเลยว่าให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในทำเนียบรัฐบาลนั้นเฝ้าระวังทำเนียบรัฐบาลเป็นพิเศษไม่ให้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ใดโดยเฉพาะการยิงเลเซอร์นั้นห้ามเด็ดขาดนะครับรัฐบาลกลัวเงาประชาชนกลัวแม้กระทั่งเลเซอร์แล้วนะครับทั้งที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรฟังการโต้เถียงระหว่างตำรวจซึ่งมาสกัดนักศึกษาตามคำสั่งพลเอกประยุทธ์แล้วก็นักศึกษากลุ่มคุณผลิตครับผมขอถ่ายรูปแล้วผมเก็บกลับไปทิ้งไว้ไม่งั้นเราได้อยู่ตรงนี้อีกยาวพี่ผมจะได้ทำงานไปด้วยเอาถือไหมถือไหมตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับผัวกำลังเก็บค่ะเพราะว่าวันนี้เราต้องการมาแสดงขันยาลับนะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เก็บค่ะเก็บเนาะใช่โอเคคนที่ว่านอนสอนงานการที่จะมารวมกลุ่มอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยผมไม่เอาอยู่แล้วนะเพียงแต่บอกว่าแต่ถ้าคุณผ่านไปผ่านมาผมตั้งใจให้คนที่เดินอยู่แถวนี้ผ่านไปผ่านมาเนี่ยคือทีแรกตั้งใจว่าจะตั้งกล่องรับเงินด้วยแต่มีคนเตือนบอกว่าเดี๋ยวผิดพ.ร.บ.เรียลัยอีกก็เลยบอกว่ายังจะไม่ให้ผิดพ.ร.บ.เรียลัยเพียงแต่ว่าผมจะบอกว่าให้ช่วยโอนเงินเข้ามูลนิธิก็จะเอาไปช่วยนะอันนี้ก็แล้วก็ไม่ได้ชวนใครเลยเท่านั้นเองนี่คือเรื่องจริงแต่ว่าคุณฟอร์ดหรือใครดอกใครเนี่ยอาจจะเห็นโพสต์ของผมใน Facebook ที่จะชวนกันมาดูมาให้กำลังใจเข้าใจทุกท่านที่ที่ทำหน้าที่เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของของทุกคนต่างก็มีบทบาทของตัวเองไม่ว่ากันเดี๋ยวคุยรอบๆหน่อยครับอย่าอาจจะใครเข้าใกล้กันเดี๋ยวผมปรับ500 บาทบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับรัฐบาลกลัวเลเซอร์นะครับสกัดการไปฉายที่ทำเนียบนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากฉายเลเซอร์ก็ไปฉายที่อื่นเอานะครับฉายหน้าบ้านใครก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงหน้าคุณปรีนารีเทิร์นด่าคุณสุยุบอีกแล้วครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น